ชายคนนี้สูง163เซนแต่แขนใหญ่ถึง22นิ้วนามว่าลีพริสลีเริ่มเล่นกล้ามตอนอายุ13โดยแม่เขากับตาเป็นคนสอนแม่เขาเป็นนักยกน้ำหนักลีแข่งชนะตอน13เขาคิดว่านี่แหละคือทางของเขาเพราะตอนเด็กเขาถูกบูลลี่บ่อยมากพอตอนอายุ14ก็ได้ที่3ของ Men's Open โอ้พระเจ้านี่คือเด็กอายุ14จริงหรืออายุ15ก็ชนะแข่งอีกพออายุ16เขาพักเพื่อเพิ่มน้ำหนักหลังจากนั้นอายุ17 18 19ก็ได้ชนะมิสเตอร์ออสเตรเลีย3สมัยติดต่อกันจนชนะ IFBB Pro มีบัตรโปรการ์ดตอนอายุ21ถูกบันทึกในประวัติศาสตร์ว่าเป็นนักเพาะกายอายุน้อยที่สุดที่ชนะ IFBB Pro เพราะว่าโปรส่วนใหญ่เนี่ยจะอายุ27ขึ้นลีพริสเคยบอกว่าในการสร้างไบเซป22นิ้วนั้นอย่าให้เวลาร่างกายปรับตัวต้องเปลี่ยนตารางฝึกอยู่ตลอดเวลาและการเล่นแขน20เซตคือขั้นต่ำที่น่าอายมากสำหรับผมแม้ลีสูงแค่163เซนแต่เอาชนะตัวเบิ้มได้อย่างรอนนี่โคลแมนโดรินเยสนอกจากสร้างกล้ามแล้วเขายังรักการแข่งรถเป็นชีวิตจิตใจอีกด้วยชนะการแข่งรถมากมายโดยช่วง2002เขาดังมากเพราะหน้าตาเหมือนเดวิดเบ็คแฮมมีผู้ชายคนนึงเดินมาหาผมครั้งนึงในยิมตอนที่ผมกำลังเล่นแขนอยู่แล้วบอกผมว่าผมต้องเล่นท่าแบบนี้ผมมองไปที่แขนเขามันประมาณ15นิ้วมันเหมือนกับผมเดินไปบอกทอมเพลสแล้วสอนเขาว่าสควอทยังไง